ริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักไม่ครั้งที่เรามัวกุ้มใจทิ้งให้ชีวิตหมุนมองพระเยซูบังเกิดในร่างหญ้าคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นในเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้านี้นะคะพี่น้องมีใครในใจที่พี่น้องอยากจะชวนให้เขามารู้จักพระเจ้าผ่านเทศกาลคริสต์มาสครั้งนี้หรือยังคะมีหรือยังคะมีแล้วนะคะเอเมนนะคะไอเองก็รับเชื่อพระเจ้าในวันคริสต์มาสเหมือนกันนะคะโดนหลอกมาเหมือนกันคริสต์มาสแบบเป็นเทศกาลที่เราจะได้มีโอกาสชวนเพื่อนคนที่เรารักนะคะเพื่อที่จะมาได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้องคะเราอาจจะไม่ได้รู้จริงๆว่าวันที่พระเยซูมาบังเกิดคือวันไหนนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่วันที่25ธันวาแต่เราจะฉวยโอกาสนี้เอเมนไหมคะพี่น้องเราจะฉวยโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีด้วยกันเรามีเทศกาลคริสต์มาสเพื่อที่เราจะประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้าเพื่อที่จะให้ผู้คนได้เข้ามาและได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมคะเราจะฉวยโอกาสนี้ในการประกาศพระนามของพระเจ้าด้วยกันเอเมนThank you.
งเป็นพระเจ้าที่เรายกย่องทรงเป็นพระเจ้าที่เรานมัสการทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่อยู่ในชีวิตของเราพระนาม
ทรงยิ่งใหญ่
าทรงยิ่งใหญ่ให้เรายกมือเราขึ้นสิครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือสิ่งสารพัดพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือสิ่งสารพัดพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือพลังทั้งปวงพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนืออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือความผิดบาปที่ท่านเผชิญอยู่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือสิ่งท้าทายที่เข้ามาในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บของท่านไม่ว่าทางกายทางหรือวิญญาณจิตพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือทุกสิ่งให้เราเชื่อพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยานมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ครับนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและจักรวาลนมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ร้องอีกครั้งหนึ่งด้วยหัวใจของเรานมัสการพระเจ้าความเชื่อครับสารภาพด้วยปากของท่านแล้วเชื่อด้วยใจของท่านใช่แล้วพระเจ้าผู้เดียวสมควรรับการสรรเสริญจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงให้ใจของท่านยกย่องพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระนามเหนือนามใดๆฮาเลลูยาพี่น้องเชื่ออย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับพี่น้องเชื่อเช่นนั้นจริงๆใช่ไหมสมควรรับการสรรเสริญจิตใจฉันร้องพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าร้องในเสียงแผ่วเบาครับเบาจนท่านได้ยินตัวเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ให้ร้องมาจากความเชื่อของท่านพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือน้ำใดๆจิตใจของข้าจะสรรเสริญวิญญาณจิตของข้าจะร้องสรรเสริญเราสรรเสริญเราร้องว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จะร้องว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ข้าจะเชื่อว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวทรงยิ่งใหญ่ฮาเลลูยาสิ่งต่างๆที่ทรงสร้างก็บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเมื่อพี่น้องมองดูนวัตกรรมบางอย่างในโลกเครื่องจักรที่ซับซ้อนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพี่น้องก็คงตกตะลึงกับความเก่งของคนที่สร้างและชื่นชมว่าเขาเก่งจริงๆแต่พี่น้องครับในเช้าวันนี้สิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างจะซับซ้อนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน
มันเทียบไม่ได้เลยกับเพียงแค่ต้นไม้ต้นเดียวหรือสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่พระเจ้าสร้างมันเทียบไม่ได้เลยกับโลกใบเล็กๆใบหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่พระเจ้าทรงบรรจงสร้างมันเทียบไม่ได้เลยกับจักรวาลที่พระเจ้าทรงสร้างมันเทียบไม่ได้แต่กับเพียงแค่พระเจ้าทรงจัดวางดวงดาวต่างๆไว้อย่างพอดีพระเจ้าทรงวางดวงจันทร์ไว้อย่างพอดีกับโลกพระองค์ทรงวางโลกไว้อย่างพอดีกับดวงอาทิตย์พระองค์ทรงทำให้น้ำขึ้นและน้ำลงอย่างพอดีพระองค์ทรงทำให้ดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างพอดีพระองค์ทรงให้สิ่งต่างๆในร่างกายของเราไหลเวียนอย่างพอดีจริงๆและนั่นแหละคือสิ่งที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เรานมัสการอยู่และในเช้าวันนี้ครับเรามานมัสการพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่องค์นั้นองค์เดียวและไม่มีพระใดไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะเทียบกับพระเจ้าที่เราเชื่อและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มาประสูติเป็นมนุษย์และนำเราเข้าไปรู้จักกับพระบิดาผ่านทางพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงบอกว่าไม่มีทางไหนเลยที่จะนำเรามนุษย์ที่ต่ำต้อยนี้ไปถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นอกจากทางพระเยซูผู้มารับสภาพอย่างเราและนำเราเป็นตัวอย่างให้เราช่วยเราอยู่เคียงข้างเราจนเราได้ไปกลับไปพบกับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างอย่างยิ่งใหญ่พระเยซูทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวและเป็นชีวิตพี่น้องครับ3คำนี้จะไม่มีความหมายถ้าเราไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูเป็นทางนั้นชีวิตเป็นความจริงและเป็นผู้เดียวที่จะนำเรากลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราวันนี้ให้เราได้มัสการพระเจ้าด้วยกันนมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นั้นผู้เดียวที่เราเชื่อเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ขนาดนั้นให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เป็นสิ่งที่พิเศษที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พาเราช่วยเราและตายเพื่อเราเพื่อจะนำเรากลับเข้าไปได้รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อจะรู้ว่าเราเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระองค์เพื่อทำลายความบาปที่กัดกินชีวิตของเราเพื่อหักโซ่ตรวนที่ดึงเราไว้ที่มัดเราไว้เพื่อทำลายสิ่งถ่วงรั้งทั้งหมดที่มีในชีวิตของท่านวันนี้เรานมัสการพระเจ้าผู้นั้นพระเยซูคริสต์ผู้ทรงบังเกิดมาเพื่อเราและผู้เดียวที่เราจะนมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราชูมือเราขึ้นครับแล้วร้องด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เราเชื่อเช่นนั้นแล้วเราขอพระเจ้าเช่นนั้นฮาเลลูยาทรงยิ่งใหญ่ร้องด้วยกันพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จึงร้องสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ฮาเลลูยาคำสุดท้ายครับร้องจากใจของท่านครับสารภาพจากใจของท่านพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับท่านพระเจ้าองค์อิมมา
ขอบคุณพระเจ้าเอเมนบอกคนข้างๆครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จริงๆและพระเจ้าทรงอยู่กับพี่น้องด้วยนะครับเอเมนมั้ยครับเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า